หน้าที่นี้นะคะใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารออนไลน์เนี่ยถือว่าเอาท์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครๆเขาก็เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของสมุดบัญชีหายนอกจากนี้แล้วยังได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปอีกด้วยค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะได้มาคุยกันด้วยว่าธนาคารไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะฟ้าก็ขอฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้สักนิดนึงค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้กับฟ้าแล้วก็ทีมงานของรายการทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ซึ่งป๊อปมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาเนื่องจากวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกลยุทธ์นึงของธนาคารในการให้บริการลูกค้าได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันค่ะโดยวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะคะโดยส่วนมากก็สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยค่ะเพียงแต่ในขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยแต่ละที่ก็อาจจะกำหนดให้แตกต่างกันไปนะคะโดยจะมีวิธีการหลักๆอยู่3วิธีการด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือการยืนยันตัวตนผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะคะก็จะเป็นสำหรับกรณีที่เราเนี่ยมีบัญชีธนาคารของที่นั่นมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะได้เคยเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารมาด้วยเช่นกันเราก็สามารถที่จะสมัครขอเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์เพียงแค่กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะวิธีการที่2นะคะก็คือการยืนยันตัวตนที่จุดยืนยันตัวตนที่แต่ละธนาคารเขากำหนดค่ะเช่นอาจจะไปยืนยันตัวตนที่สาขานะคะที่ตู้ ATM หรือว่าที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อค่ะและวิธีการที่3นะคะก็เป็นการยืนยันตัวตนด้วยระบบที่เรียกว่า National Digital ID นั่นเองค่ะหรือว่า NDID นะคะซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีในการจดจำใบหน้าค่ะโดยเราก็สามารถเซลฟี่รูปของเรานะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยก่อนจะสมัครก็เลยแนะนำให้แต่งหน้าแต่งตัวเข้ามาก่อนนะคะจะได้สวยๆนิดนึงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการขอข้อมูลเลเซอร์ ID ซึ่งจะอยู่หลังบัตรประชาชนด้วยนั่นเองนะคะก็เลยแนะนำให้พกบัตรประชาชนไว้ด้วยเผื่อเขาต้องใช้เป็นข้อมูลในการเปิดบัญชีนั่นเองค่ะสำหรับบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะคะวันนี้ฟ้าก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด5ธนาคารดังนี้ค่ะบัญชีแรกนะคะก็คือบัญชีกรุงไทย Next Savings ค่ะบัญชีเงินฝากออนไลน์จากธนาคารกรุงไทยที่มีพี่ณเดชเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะให้ดอกเบี้ยที่อัตรา 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทและส่วนที่เกินจากนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.5% โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแต่จะจ่ายออกมาปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและธันวาคมค่ะต่อมานะคะก็คือบัญชี KE Savings จากธนาคารกสิกรไทยค่ะให้ดอกเบี้ย 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทและ 0.5% สำหรับส่วนที่เกิน 100,000 โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันและจ่ายปีละ2ครั้งเช่นกันค่ะบัญชีที่3นะคะก็คือบัญชี SCB ออมทรัพย์ Easy จากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะให้ดอกเบี้ย 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน2ล้านบาทส่วนเกินจะได้ 0.5% โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจ่ายปีละ2ครั้งเช่นกันค่ะและบัญชีที่4นะคะก็คือ Kept by กรุงศรีนั่นเองค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะไปไหนใครเขาก็ถามถึง Kept ค่ะโดยเคปเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันการเก็บเงินที่แตกต่างจากธนาคารอื่นๆตรงที่จะแบ่งเงินในบัญชีออกเป็น3กระปุกค่ะคือเคป Grow Fund ซึ่งส่วนที่ให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็คือจะอยู่ในกระปุก Grow นั่นเองค่ะจะให้ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีนะคะคงที่2ปีโดยจะคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ทุกเดือนเงื่อนไขคือต้องออมขั้นต่ำคราวละ 5,000 บาทนอกจากนี้หากในอนาคตธนาคารมีการปรับลดดอกเบี้ยยอดเงินที่ฝากมาแล้วยังไม่ได้ถอนก็จะยังได้ดอกเบี้ยสูงต่อไปค่ะและบัญชีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบัญชีออมทรัพย์ชิลดีจากธนาคาร CIMB ค่ะ
ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2% แต่ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้ตามขั้นบันไดโดยช่วงที่ได้ดอกเบี้ย 2% ก็คือ 10,000 ถึง 50,000 บาทเท่านั้นค่ะส่วนในช่วง 50,000 ถึง 100,000 จะได้รับดอกเบี้ย 1% เกิน 100,000 ขึ้นไปจะได้ 0.2% และช่วงที่ยังไม่ถึง 10,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ย 0.2% เช่นกันเฉลี่ยแล้วดอกเบี้ยที่จะได้รับสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.64% นั่นเองค่ะนอกจากนี้ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเป็นรายวันและจ่ายทุกๆสิ้นเดือนเลยค่ะสิ่งสำคัญที่ควรทราบนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารค่ะในวันนี้เนี่ยได้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าในวันหน้าเนี่ยก็อาจจะถูกปรับลดลงมาได้ดังนั้นอย่าเพิ่งพิจารณาฝากเงินโดยดูเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากอย่างเดียวนะคะแต่ควรจะดูไปจนถึงเงื่อนไขแล้วก็ความมั่นคงของธนาคารด้วยค่ะอย่างบางธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าต้องการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ก็จะต้องแลกกันกับการที่ให้ธนาคารใช้ข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าทางการเงินได้หรือสามารถที่จะให้ธนาคารเนี่ยเอาข้อมูลของเราส่งต่อให้กับธุรกิจคู่ค้าของธนาคารได้ค่ะแล้วพบกับสาระความรู้ดีๆแบบพกพาง่ายไซส์มินิกับรายการ Pocket Money ใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าต้องขอตัวลาไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบเนี่ยฟ้าก็ขอฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ดูกันก่อนเพื่อนเลยค่ะ